ในการฝึกทักษะนะครับการพูดเป็นภาษาอังกฤษนั้นให้นึกภาษาไทยขึ้นมาก่อนนะครับวันนี้ต้องการที่จะเสนอประโยคว่าหล่อนไม่ได้ไปโรงเรียนเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรครับระหว่างตัวเลือกข้อที่1 She is not go to school กับข้อที่2 She does not go to schoolให้เลือกตอบนะครับว่าข้อ1หรือข้อ2นะครับข้อใดถูกต้องสามารถตอบลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับแล้วผมจะมาเฉลยในคลิปถัดไปนะครับฟังคำเฉลยกันนะครับกับประโยคที่ถามว่าภาษาไทยพูดว่าหล่อนไม่ได้ไปโรงเรียนคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะครับนั่นก็คือ She does not go to schoolนั่นก็เพราะว่าการที่จะตั้งเป็นประโยคคำถามนั้นให้เรานึกถึงประโยคบอกเล่าก่อนนะครับหรือการจะเปลี่ยนประโยคนั้นให้เป็นประโยคปฏิเสธเหมือนกับประโยคนี้นะครับให้นึกถึงประโยคบอกเล่าก่อนประโยคบอกเล่าก็คือ she goes to school นั่นเองนั่นก็คือเป็นประโยคที่บอกว่าหล่อนไปโรงเรียนนะครับให้เราดูในประโยคนี้นะครับว่าตัวไหนเป็นกริยาแท้นั่นก็คือ goes เมื่อ go เป็นคำกริยาแท้การจะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามนั้นต้องนำ verb to do มาช่วยเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็เหมือนกันเมื่อจะเปลี่ยนเป็นประโยคปฏิเสธก็นำ verb to do มาช่วยเช่นกันจึงได้ประโยคว่า she does not go to school ด้วยเหตุดังกล่าวครับผม